بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ตลอดจนกรรมการมัสยิดนะครับทั้งหมดเลยนะครับชมรมวันนี้ก่อนอื่นหลังจากชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอชื่นชมนะครับทีมงานที่จัดบรรยายจัดงานครั้งนี้นะฮะชื่นชมตรงไหนครับชื่นชมตรงแยกส่วนกินกับส่วนฟังนะครับเพราะแต่ละที่ที่ไปพี่น้องถ้าให้บรรยายในสภาพโต๊ะกินอาหารอยู่ข้างหน้าด้วยภาษาใต้เขาว่าแรงไม่ร้อยนะมันไม่ร้อยนะมันพูดไม่ได้พี่น้องผมคนหนึ่งพยายามไม่ค่อยออกไปนั่นนะครับรู้สึกเหมือนมาร้านบุฟเฟ่เนื้อกระทะอย่างนั้นนะพี่น้องแต่นี้เราก็เลยชื่นชมนะครับกินส่วนกินไปเลยพี่น้องเวลาพี่น้องฟังตั้งใจฟังจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์การฟังศาสนาจึงจะเกิดผลพี่น้องนะครับผมถือว่าสำคัญที่สุดในการฟังเรื่องศาสนาคือฟังแล้วตั้งใจฟังแล้วจริงจังพี่น้องเพื่ออามันแล้วเพื่อดาวะบอกต่อคนอื่นๆต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้เป็นต้นแบบนะครับและได้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปพี่น้องนี่คือการให้เกียรติอย่างหนึ่งของเรื่องศาสนานายกมาเปิดพิธีพี่น้องกินไปด้วยฟังไปด้วยรปภ.ได้ไล่ออกจากห้องประชุมเลยครับนั่นคุยเรื่องดุนยาเรายังไม่ยอมพี่น้องเรื่องศาสนาต้องยิ่งกว่านั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนและดังนั้นพี่น้องหัวข้อได้รับอามานะห์นะครับเวลาอยู่กับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วเราจะได้รับฟังต่อนะครับจากท่านอาจารย์บิดีฮัสซันแล้วก็อาจารย์ชุโกตดานีสมันด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จุดจบของผู้ศรัทธาวันนี้เราผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องที่รักครับไม่ว่าผู้ศรัทธาหรือไม่ผู้ศรัทธาก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงจุดจบของมนุษย์ทุกคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺบอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายอันนี้จุดจบทางโลกจุดจบที่เราเห็นด้วยกับสายตาของมนุษย์ทุกคนจะจนแค่ไหนจะรวยยังไงยิ่งใหญ่ขนาดไหนดุนยานี้เจ้าอยู่ยังไงก็ตามสุดท้ายที่สุดของดุนยาเจ้าคือตายดังนั้นถ้าใครรักษาชีวิตไม่ให้ตายได้ใครรักษาตัวเองไม่ให้ตายได้พี่น้องแสดงว่าท่านกำลังจะกล้าบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดไม่จริงไปนะแต่ไม่มีใครรักษาตัวเองไม่ให้ตายได้หมอเก่งยังไงก็ตายคนรักษาสุขภาพดียังไงสุดท้ายก็ตายเหมือนกันแต่วันนี้ที่เรากลัวไม่ใช่แค่ตายพี่น้องที่รักที่เรากลัววันนี้ไม่ได้จบแค่ตายถ้าตายแล้วจบเราไม่กลัวเลยพี่น้องแต่สิ่งที่เรากลัวนั่นคืออะไรครับพี่น้องจุดจบที่เรากลัวและเราวิตกและเรากังวลยิ่งกว่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวลงไปอีกว่าญะซากัลลอฮุคอยรอนครับโทษทีครับอะไรครับอะไรอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากตายแล้วทั้งหมดต้องไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันจบแค่กุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์คือจบตายคือหยุดแต่อัลลอฮ์บอกออกมาอีกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวัตตะกูยอมันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์เจ้าทั้งหลายจงกลัวในวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามันไม่ได้แค่ตายแล้วจบนะครับชีวิตเรามันจะมีวันที่เราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหลังจากเราตายไปแล้วแล้วไปเจออัลลอฮฺถ้าเจออย่างเดียวยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าแค่เจออัลลอฮฺแล้วจบ
เราไม่ละเมิดเราไม่ละเมิดเราไม่บวชเราไม่สะเกิดแค่เจออย่างเดียวไม่มีปัญหาและเราไม่ได้กลัวอะไรแต่อัลลอฮ์บอกอีกไม่ใช่แค่เจออัลลอฮ์อย่างเดียวซุมมาตุวฟากุลลุนัฟซิมมะกะซะบะตอัลลอฮ์จะตอบแทนทุกชีวิตตามสิ่งที่มันได้ขวนขวายเอาไว้นี่สิ่งที่เรากลัวพี่น้องนี่สิ่งที่เราวิตกสิ่งที่เรากังวลคืออัลลอฮ์จะตอบแทนตามอามันที่เราได้ทำเอาไว้ตอนเราอยู่ในดุนยาไม่ละเมิดไม่ฮิญาบไม่ซะกาตไม่ช่วยเหลืองานอัลลอฮ์อยู่ไม่สนใจศาสนาอยู่ดุนยายังเห็นบทลงโทษไม่เต็มร้อยกลับอาคิเราะห์เมื่อไรเจอเต็มเต็มไม่ละเมิดวันนี้ก็มีข้าวกินพี่น้องบางคนบอกอีกอาจารย์สเตอร์เป็นอะไรไอ้นั่นไม่ละเมิดขายยาบ้ายังมีเบนซ์ขับเลยไอ้นั่นไม่เข้าสู่ดาวไม่ละเมิดยังมีขับเลยเขาบอกไม่เป็นไรบึงหมาข้างถนนยังมีกินเลยเรื่องดุนยาอัลลอฮ์ให้แต่สิ่งที่กลัวเจออัลลอฮ์กิยามะฮ์จุดจบพี่น้องจะเป็นยังไงมันวัดสำเร็จหรือไม่ตอนไปเจออัลลอฮ์กลุ่มหนึ่งไปนรกอีกหนึ่งไปสวรรค์มันไม่มีอยู่ตรงกลางนะครับพี่น้องจนวันกิยามะฮ์แล้วนรกก็ไม่เข้าสวรรค์ก็ไม่ไปอยู่ตรงกลางตลอดไปมันไม่มีนี่คือจุดจบที่เรากลัวพี่น้องแล้ววันนี้ใครการันตีเราบ้างว่าจุดจบเราจะได้ชัยชนะเป็นสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือจุดจบเราวันนี้ฟะอุมมุฮูฮาวิยะห์ที่กลับของเขาคือนรกฮาวิยะห์เราไม่รู้เลยพี่น้องไม่มีอะไรมาการันตีเราไม่มีใบรับรองว่าท่านปลอดภัยแล้วจากไฟนรกอุสมานบินอัฟฟานรอดิยัลลอฮุอันฮุหนึ่งในสิบชาวสวรรค์พี่น้องหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ได้รับการรับรองได้รับการยืนยันไม่ใช่จากผมไม่ใช่จากด็อกเตอร์ไม่ใช่จากอาจารย์ไม่ใช่จากอิหม่ามยืนยันและนบีเป็นคนบอกและนบีพูดเรื่องสวรรค์นรกพี่น้องเรื่องศาสนาว่ามายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาอย่าเพิ่งกินนะตัดโต๊ะไม่เป็นไรโต๊ะให้โต๊ะละกันผมให้กินคนละอึกพอพี่น้องเจ้ากันเมื่อกี้ผมดื่มหนึ่งอึกท่านดื่มหนึ่งอึกด้วยแล้วห้ามดื่มชาลอนะมาต้องมุญาฮัดดะกันพี่น้องผมใช้เสียงผมไม่กินท่านฟังใช้หูถ้าจะกินต้องกรอกใส่หูเราเจ้ากันไปน้อยโต๊ะทานโต๊ะเดี๋ยวเป็นลมเบาหวานขึ้นยุ่งอีกนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้อึกเดียวบ้างดื่มเลยฮะเด็กคนละอึกพอผมดื่มอึกเดียวท่านดื่มหนึ่งอึกเจ้ากันชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาละครับเมื่อไปถึงตรงนี้อุสมานบินอัฟฟานได้รับการยืนยันแต่อุสมานบินอัฟฟานขณะได้รับยืนยันอย่างนั้นนะครับพี่น้องยืนที่กุบอร์อุสมานยังร้องไห้จนเขาเปียกนั่นชาวสวรรค์กลัวกุบอร์กลัวอาซาบกุบอร์จนร้องไห้ของเราไม่มีใครยืนยันสักรายเลยผ่านกุบอร์ยังขำเลยผ่านเดินผ่านกูโบนกลับบ้านนี่ไปน้องข้างสู่เราไม่ได้บทเรียนอะไรเลยจากกูโบนกลัวผีอย่างเดียวเดินผ่านนี่ขนลุกเลยไปน้องไม่ใช่นึกอาคิเราะห์นะนึกถึงแม่นาคนึกถึงผีเราไม่ได้บทเรียนเลยจากกูโบนทำไมอะครับพี่น้องเราคิดแล้วพี่น้องวันนี้เรายังไม่ได้รับอะไรเลยจุดจบของเราจะไปยังไงซอฮาบะห์เป้าหมายของท่านเหล่านั้นพี่น้องที่รักอย่างเดียวที่หวังซอฮาบะห์อย่างเดียวที่หวังพี่น้องฟะมันซุฮซิฮะอานินนาร
ว่าอุดะไคลันจันนะฟะกอดฟาซใครก็ตามที่รอดจากไฟนรกและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฟะกอดฟาซอัลลอฮ์บอกคนนั้นได้รับชัยชนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกคนมีบ้าน10ชั้นได้รับชัยชนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเจ้าของโรงงานได้รับชัยชนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้รับชัยชนะแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนเป็นอิหม่ามได้รับชัยชนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกคนเป็นอุสตาดเป็นอาจารย์เป็นอาเลมเป็นอุลามะได้รับชัยชนะแล้วชนะหรือไม่ซูฮซิยาอันนัรรอดจากนรกนั่นแหละชนะอย่าถามผมอย่าถามใครในดุนยาอยู่ยังไงท่านถึงสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตรู้ยังไงว่ามันสำเร็จจะถามสำเร็จได้เนี่ยเจอมันในสวรรค์ถามเลยใช้ชีวิตยังไงที่ท่านผ่านมาในดุนยาจึงได้รับบัญชีในมือขวาได้เข้าสวรรค์อย่างนี้ถามได้ถ้าเดินในดุนยาด้วยกันนะพี่น้องเอ้ยสารบัญยาวถึงหลังยังง้อยาวถึงสะดือยังรับรองไม่ได้ว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกฮิปฮอปแรปเตอร์บางคนเขายาวกว่าเราอีกนักบอลบางท่านเขาครึ้มกว่าเราอีกวัดไม่ได้พี่น้องไปดัดทั้งนี้ทั้งนั้นหมดเวลาในการเช็คคนอื่นถึงเวลากลับมาดูตัวเองหมดในการจ้องแต่คนอื่นถึงเวลาต้องจ้องตัวเองด้วยหมดเวลาในการเน้นคำว่ามึงเน้นในคำว่าท่านเน้นในคำว่าคุณจงให้เวลาในเน้นคำว่ากูและผมและฉันด้วยหมดเวลาในการชี้คนอื่นถึงเวลาที่ท่านต้องชี้ตัวเองด้วยหมดเวลาในการดูคนอื่นอามันที่อ่อนแอถึงเวลาที่ต้องดูอามันเราด้วยสังคมวันนี้พี่น้องขยันเช็คคนอื่นอย่างกับศูนย์รถยนต์สังเกตพี่น้องรถช่างไม่ค่อยได้เช็คหรอกศูนย์แต่เวลาใครมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์มาเลยแต่รถช่างซ่อมอู่นอกของเราเสียมาได้เป็นแสนเวลาทำแต่รถช่างอู่เองช่างศูนย์บางทีไปซ่อมอู่ข้างนอกก็ต้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญถึงเวลาเช็คตัวเองแล้วอินชาอัลลอฮ์ยิ่งจับผิดตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งดูตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งมุฮัสซะบะห์ตัวเองเท่าไหร่เรายิ่งชนะเท่านั้นก็ดะอัฟละฮะมันซะกาคนที่ขัดเกลาตัวเองเขาได้รับความสำเร็จนาซียัดคนอื่นทำได้และดีงามแต่อย่าเตือนคนอื่นจนลืมเตือนตัวเองอัตะมูรูนันนาสบิลบิรเจ้าสั่งมนุษย์ให้ทำดีจนลืมตัวเองละวะตันซาวนันอุซากุมเลี้ยงตัวพวกเจ้านะละหมาดเราไม่ทำซะดะกอนะเราไม่ทำซะกาตเราไม่ทำใช้หมดเลยแต่เราไม่ทำจุดจบอันตรายไปเนาะดังนั้นวันนี้ซอฮาบะห์จึงพยายามในตัวเขาให้ได้รับชัยชนะสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูยังไงอ่ะพี่น้องซอฮาบะห์เขาอยากได้สวรรค์มันดูไม่ได้เวลาเขาเรียกเวลาอยู่ต่อหน้าคนเวลาอยู่ต่อหน้าสาธารณะลุกไลท์ลุกแจ่มลุกดีงามหมดเลยจริงไหมมีใครอ่ะพี่น้องขึ้นมาปึ๊บด่าตัวเองอ่ะเมื่อคืนฉันไม่ได้ตาหยุดสูบโบฉันเลทละหมาดฉันก็ขี้เกียจโทรทัศน์ฉันก็ติดละครฉันก็ชอบเพลงฉันก็ฟังเป็นที่หนึ่งฉันนี่มันเลวจริงๆมีเวทีไหนพี่น้องไม่มีนะลุกไล้ดีหมดไปน้องสวยงามมากแล้ววันนี้ทำยังไงพี่น้องดูว่าเขาอยากได้สวรรค์หรือไม่ดูชีวิตประจำวันของเขาซอฮาบะห์ชีวิตเขาคืออะไรไปน้องทำงานดุนยาด้วยแต่ไม่ลืมเวลาในการให้อาคิเราะห์ทำสวนอินทผลัมด้วยแต่ไม่ลืมในการแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ทำการค้าด้วยแต่ไม่ลืม
วลาและชีวิตส่วนหนึ่งต้องให้กับอัลลอฮ์จึงไม่แปลกเมื่อนบีประกาศอะไรเมื่อนบีต้องการความช่วยเหลืออะไรซอฮาบะห์พูดเหมือนกันหมดเลยอะนาละฮ์งานนี้ฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์มีการค้าเงินตั้งเท่าไหร่พี่น้องใครซื้อบ่อน้ำโรมาได้สวรรค์อุสมานซื้อเลยและไม่ได้ยึดเป็นสมบัติส่วนตัวท่านวะกับให้อุมมัตประชาชาติอิสลามนบีต้องการทรัพย์ในการทำศึกซอฮาบะห์เอามาให้บางท่านเอามาหมดเลยไม่เก็บอะไรไว้ทำไมอ่ะถึงเวลาต้องให้อัลลอฮ์มั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เพราะเขาหวังความสำเร็จจากอัลลอฮ์ไม่ได้หวังความสำเร็จจากมนุษย์วันนี้ที่เราอกหักเพราะหวังจากมนุษย์ไงทำยังไงไอ้คนรักผมทำยังไงท่านจะพอใจผมเอาใจสิครับเมื่อเอาใจเยอะๆวันหนึ่งเขาไม่ชอบเราอกหักเลยไปน้องเราเขานี่ไม่ต้องแล้วชีวิตเราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีเวลามาเจอนบีไปน้องซอฮาบะห์ถามนบีเรื่องอะไรมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุชายหนุ่มรูปงามชาวอันซอรอายุโดยประมาณยังชะบาบวัยหนุ่มพี่น้อง30นบีส่งไปทำงานใหญ่แล้วที่ยะมันคนคนนี้ที่นบีบอกว่าวัลลอฮิยะมูอัซอินนีลาอัยบเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบานต่ออัลลอฮ์มุอาซเอ้ยแท้จริงฉันรักเจ้ามุอาซถามนบีอะไรพี่น้องมุอาซถามนบีว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ้ยอัคบิรนีบิอามัลช่วยบอกฉันสักอามันสิยารอซูลอัลลอฮ์อามันอะไรมุอาซถามอามันที่ยูบาอิดุนียุดคิลุนิลจันนะห์วะยูบาอิดุนีมินันนะห์อามันที่ฉันทำแล้วฉันจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วให้ฉันห่างไกลจากไฟนรกดูซอฮาบะห์ถามพี่น้องอามันอะไรทำแล้วได้เข้าสวรรค์อามันอะไรที่จะทำให้ฉันห่างไกลจากไฟนรกวันนี้เราถามโต๊ะครูถามอุสตาดถามอิหม่ามถามอาจารย์เราถามพี่น้องถามตัวเองนะครับว่าเราถามวันนี้เราอยากจะปฏิบัติที่ถูกต้องหรือจะหาคำตอบที่ถูกใจเราถามไปถามมาไซไปไซมาดอกเบี้ยจะฮาลาลซะงั้นไม่รู้มันไซกันยังไงพี่น้องชิงยิ่งกว่าสนุกอีกพอคนนี้บอกฮารอมสาวว่าไม่สะใจไหลไปเรื่อยถามไปเรื่อยๆถามนะไม่ใช่จะติ้งแต่หาช่องเอาไว้ได้สักตะสนะแต่กูจะกินได้เอาเลยนี่เราถามเราจะกินนะพี่น้องถ้าจะกินแต่แรกนะไม่ต้องมาถามแล้วมาเอ้ยของฮารอมจะชัดแล้วไม่ถามจะฮาลาลได้ยังไงอ่ะซอฮาบะห์ถามถ้ารู้ฮารอมปั๊บทิ้งเลยแค่ชุบฮัตก็ไม่เอาถามยารอซูลุลลอฮ์อะไรได้เข้าสวรรค์แล้วจะห่างจากไฟนรกนบีบอกละกอดซาอัลตะอันอาซิมมูอาซเอ้ยเจ้าถามเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไม่ยิ่งใหญ่ยังไงอ่ะพี่น้องเรื่องสวรรค์นรกวันนี้ล้มเหลวธุรกิจดุนยาถ้ายังไม่ตายฟื้นได้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครลำบากยังมากดุนยายังไงถ้าชีวิตท่านอยู่ริสกีท่านต้องได้เยอะหรือน้อยอีกเรื่องอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องกลัวแต่ที่เรากลัวพี่น้องนรกมันจะไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงล่ะถามเรื่องสวรรค์เรื่องนรกว่าอินนะฮูลายะซีรแต่นบีบอกมันจะเป็นการง่ายอะลามันยัสซะรอฮุลลอฮุตะอาลาอะลัยฮ์
สำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ให้ความง่ายดายแก่เขาอัลลอฮุอักบัรวันนี้ใครละหมาดมัสยิดไงๆวันนี้ใครมาละหมาดได้ไงๆวันนี้ใครรักษาละหมาด5เวลาได้วันนี้ใครสามารถให้ชีวิตเขาทำประโยชน์เพื่ออิสลามได้ท่านได้รับเนียมัตที่ยิ่งใหญ่แล้วมีบัญญัติฟังเรื่องศาสนาที่ไหนเรามีเวลาเอาเมียเอาลูกไปฟังได้นี่ดีกว่าได้รถเบนซ์มีดุนยาทั้งหมดแต่ไม่มีเวลาพาลูกพาเมียไปฟังเรื่องอิสลามจะฟังยังไงผัวมันยังไม่ฟังเลยสามียังไม่ฟังเลยพี่น้องเรื่องศาสนาจะเอาเมียลูกไปฟังได้ยังไงมีคนนะครับพี่น้องเขาดีใจมากฉันนิกะห์กับสามีมา9ปีเมื่อคืนอาจารย์สดิกีนะครับพี่น้องทักอินบ็อกซ์มาในเพจผมอาจารย์สามีหนูครั้งแรกในชีวิตการแต่งงาน9ปีที่เอ่ยปากชวนหนูไปฟังบรรยายฟังแล้วยิ่งใหญ่มากพี่น้องมีดุนยาทั้งหมดแต่สามีไม่เอาเรื่องศาสนา9ปีในการแต่งงานครั้งแรกชวนไปฟังเรื่องศาสนาภรรยาดีใจยิ่งกว่าได้เงินล้านยิ่งกว่าได้พันล้านสามีชวนไปฟังศาสนาพี่น้องอัลลอฮุอักบัรถ้าผัวแค่ให้เงินผัวกาเฟ่ให้เงินเมียเยอะกว่าเราอีกในการให้ถ้าแค่ได้รถผัวที่เป็นกาเฟ่นินเขาให้เมียเขาเยอะกว่าเราอีกแต่ชวนไปฟังศาสนาถ้าผัวไม่ใช่มุสลิมชวนไปฟังไม่ได้ดีใจเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่เนียมัดอัลลอฮฺให้วันนี้ท่านละหมาดทำความดีได้จงรักษาเอาไว้อัลลอฮฺตะอาลาให้ความง่ายดายกับพี่น้องแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อย่าประมาทอย่าประมาทละหมาดได้วันนี้พรุ่งนี้ทิ้งก็ได้รักษาละหมาดได้วันนี้อีกเดือนหน้าอาจจะไม่ละหมาดแล้วก็ได้ฮิญาบใส่ได้วันนี้อีกหน่อยอาจจะนุ่งสั้นก็ได้ยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกนี่ต้องดุอาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจต่างๆทั้งหลายเอ๋ยขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจฉันมั่นกับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยคนดีอย่าประมาทคนชั่วอย่าท้อแท้นี่คือคอนเซ็ปต์คนดีอย่าประมาทคนเลวอย่าท้อแท้ดีได้ก็เลวได้เลวได้ก็ดีได้นี่คือผมอยากเกณฑ์และมั่นใจไปน้องเมื่อนบีได้ยินมูอัสกล่าวอย่างนั้นนบีจึงเตือนเลยใครอยากมีจุดจบที่งดงามนะครับอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อันดับแรกนบีบอกตะบูดุลลอฮ์วะลาตุชริกุบิชัยอะชาวจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มูอัสและอย่าได้ตั้งชิริกกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอันดับแรกที่นบีสอนอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อิบาดะห์อิคลาสต้องชัดเจนชิริกต้องไม่มีข้อแรกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มรูปแบบอิคลาสตามบทบัญญัติแนวทางนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์วันนี้เช็คพี่น้องอิบาดะห์เราวันนี้อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์หรือยังวันนี้เราจะทำอะไรเช็คอีมานและเช็คเนียดเราหรือยังพี่น้องหากวันนี้จะทำไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อย่าทำเหนื่อยฟรีเจ็บฟรีแล้วตายฟรีมีไหมครับตายฟรีมีแล้วไปนรกถ้าเป็นรุ่นเข้ารุ่นแรกๆเลยพี่น้องใครอะครับคนตายชะฮีด
ไปวันนั้นบอกอัลลอฮ์ฉันจิฮาดทั้งหมดอย่าลอด้วยความกล้าเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแกซับเตเจ้าโกหกโกหกตอนตายไม่ได้อาบน้ำจะนะไม่ได้อาบน้ำมายัดด้วยชะฮีดซาฮิดคือชะฮีดไปในอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกแกซับเตเจ้าโกหกเจ้าไม่ได้จะจิฮาดเพื่ออัลลอฮ์แต่ต้องการให้คนยกย่องว่าเจ้ากล้าหาญและเจ้าก็ได้ยกย่องตามนั้นจริงๆสุดท้ายจุดจบไปไหนครับพี่น้องนรกนะอามันยากที่สุดคือเนียดจริงๆเนียดนะมันแค่คือการตั้งใจแค่ตั้งใจไม่ยากแต่จะรักษาเนียดให้ตรงเพื่ออัลลอฮ์ตลอดนี่ท่านต้องดุอาให้อัลลอฮ์รักษาใจท่านผมเลยพูดที่อนาติกเมื่อเช้าว่าเด็กยกเก้าอี้บางทีได้บุญกว่าผมที่ขึ้นมาบรรยายเด็กยกเก้าอี้ไม่มีใครรู้ว่าใครยกผมบรรยายขึ้นมาเมื่อกี้ก้าวแรกอาจารย์คลาสพอนั่งปั๊บพี่น้องดูคนฟังใช้ได้เว้ยพอลงไปเสร็จอาจารย์บรรยายดีมากเรียบร้อยฮะแม่กูก็ใช้ได้เว้ยไปเลยพี่น้องไปเลยฮะเล็กๆมาอีกคลาสชัยฏอนมันหลอกเราอ่ะมันหลอกคนทำงานศาสนามันไม่หลอกไอ้กินเฮโรอีนแล้วมันไม่หลอกไอ้ม้วนฝอยแล้วมันไม่พาไปต้มน้ำท่อมแล้วมันหลอกให้ริยะให้ตะกบดให้สุมอะให้เราชิริกในอามันที่เราทำอยู่นั่นแหละห้องนี้ตากุเข้าใจไหมตากุน่ากลัวน่ากลัวต้องเป็นมั่งพี่น้องมาลายูนะเขาเปิดอาเซียนจนจะปิดอยู่แล้ว นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้นะพี่น้องต้องเป็นมั่งนะชาลอนะต้องเป็นต้องเป็นสิ่งที่เรากลัวตรงนี้พี่น้องแต่เด็กยกเก้าอี้ไม่มีใครชมบางทีโอ้ยกเก้าอี้เป็นแนวเลยนะเธอใครรู้ไหมใครตั้งเก้าอี้เนี่ยพี่น้องเราไม่รู้มันทำด้วยความอิกลาสเสร็จมันไปแล้วไม่รู้ไปไหนไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์มันได้บุญของมันแล้วแล้วก็ไม่มีใครมายกยอปอบปั้นอะไรมันทีหลังด้วยจบทำเพื่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นลองเดินไม่มีใครชี้โอ้นี่ไงจิมัดยกเก้าอี้พวกเราดูสินี่คนนี้แหละคนนี้แหละน้อยพี่น้องไม่ค่อยมีใครทำอัลฮัมดุลิลละห์ใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นน่ากลัวเราเลยบอกว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องอิคลาสและอย่าทำชิริกสองตุกีมุศอลาห์ถ้าอยากได้สำเร็จสวรรค์ของอัลลอฮ์นะนอกจากอิบาดะห์ไม่มีชิริกต้องดำรงละหมาดวันนี้เลยเน้นเรื่องละหมาดหน่อยพี่น้องมุกเกมเรามุสลิมเราที่นี่กำปองอะไรนะครับบางปลาใช่ไหมฮะถูกไหมครับบางปลานะมัสยิดอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เลยเหรอข้างนอกใช่ไหมครับอันนี้เลยมานะอันนี้นะครับยังไม่เสร็จอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เราก็จะสร้างสองชั้นใช่ไหมครับน่าอิจฉานะครับมัสยิดเราสองชั้นเลยนะแสดงว่าคนละมาเต็มมากนะครับชั้นเดียวเราเอาก็ไม่พอเลยนะต้องสองชั้นเลยชาลอวันนึงอาจจะเป็น4ชั้นเหมือนอารอมก็ได้นะแสดงว่าบ้านเราละหมาดเต็มแล้วผมไม่ห่วงสบายใจแล้วนะต้องมาแต่หัววันนะครับไม่งั้นเข้าละหมาดไม่ได้ซอดเต็มหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์จริงมั้ยทราบว่าไม่จริง ไม่จริงหรอกมาเอ้ยไม่จริงภาคใต้ยังไม่เต็มกรุงเทพจะเต็มยากนั่นมุสลิม 80% ความหนาแน่นเกือบร้อยบางสุราก็ละหมาดไม่ถึงศอกและรวมกันคนมาละหมาดอายุยิ่งกว่ามัสยิดกือเซอีกละหมาดอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสบาบหนึ่งท่านต้องอิบาดะห์ตามอัลลอฮ์ปฏิบัติด้วยอิคลาสและละหมาดอย่าทิ้งวันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงกับอุมมะห์อิสลามพี่น้องเราไม่ค่อยละหมาด
เราไม่จริงจังเรื่องละหมาดนบีสุดชีวิตของท่านคือละหมาดหนึ่งในนั้นละหมาดและยิ่งกว่านั้นพี่น้องรอซูลบอกกับซอฮาบะห์อัสศอลาห์อัสศอลาห์สิ่งนบีกลัวมากกับอุมมะห์ละหมาดนบีอิสรามิรัดรับละหมาดนบีมูซาบอกห้าเวลาละมุฮัมมัดไปต่ออีกอุมมะห์จะทำไม่ได้อัลลอฮ์ห้าเวลานบีมูซายังทำไม่ได้รอซูลอัยลงมาห้าวักตูแล้วก็จริงมันยากพี่น้องในการละหมาดวันนี้เราจะทำยังไงมะสั่งเสียและเตือนพวกเรานะครับวันนี้เรื่องละหมาดอย่าทำเล่นสิ่งที่นบีบอกรองจากอิคลาสไม่มีชีริกคือเรื่องละหมาดรุกนที่สองในรุกนอิสลามคือเรื่องละหมาดไม่มีเงินไปฮัจญ์ไม่มีตั้งใจสักการบวชไม่ไหวอุซรตค่อยกอดอกันได้เดือนหน้าทรัพย์สักการเราไม่มีจะจ่ายเอาไม่ต้องให้ไม่มีความสามารถไปฮัจญ์เอาไม่เป็นไรละหมาดอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ยอมไม่ทิ้งยืนไม่ได้ให้นั่งบางคนถามอาจารย์อยู่ไอซียูต้องละหมาดไหมสติยังมีปัญญายังครบวาญิบต้องละหมาดละหมาดอาบน้ำไม่ได้เอาตะยัมมุมตะยัมมุมไม่ได้อีกละหมาดไปเลยเท่าที่ท่านสามารถฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมจงกลัวอัลลอฮ์สุดความสามารถของท่านอัลลอฮ์ไม่ยอมไม่ทิ้งละหมาดแต่เราวันนี้ทำละหมาดเป็นเรื่องเล่นๆจริงไหมครับผมบอกเด็กติดยาวันนี้นะมึงไม่ต้องกลัวขอแค่มึงละหมาดวันหนึ่งมึงก็เลิกได้มีพี่น้องผมนะวัยรุ่นเยาวชนมาละหมาดช่วงวักตูแรกๆตอนนั้นยังพี่เข้าใจพี่ไหมแม่บางมัดช่วยชะรออธิบายหน่อยพี่ยังเล่นอยู่เล่นยาหนักด้วยนะครับมาละหมาดแรกๆเชื่อไหมขอโทษนะบางยืนละหมาดอย่างนี้นะครับกลางคืนนะมองไปข้างล่างตกใจเหงื่อแตกเลยไม่กล้าลงสุญรุกวะเข่าสั่นนะพี่น้องทำไมผมถามมันบอกมันเห็นเป็นหลุมลึกเลยอาจารย์อาการนะไม่ใช่หลุมจริงหรอกพี่น้องยาที่เล่นแต่ละหมาดตอนไม่เมาอ่ะนะครับอยู่กับละหมาดเรื่อยสุดท้ายอินนัสซอลาตะตันฮาอันิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งของลามกของเลวร้ายได้อัลฮัมดุลิลละห์พ่อค้ายาพี่น้องอดีตพ่อค้ายาอดีตอยู่กับยาเสพติดมีเงินเป็นหมื่นๆในกระเป๋าเป็นว่าเล่นพี่น้องวันนี้เลิกกิจการทั้งหมดไม่ได้ให้เขาเซ้งนะครับเลิกโดยดุษฎีบัณฑิตเลยนะเลิกโดยจริงจังตอนนี้เงินในกระเป๋าบางที500ยังยากเลยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์คืนให้เขาได้ละหมาด5เวลาแล้วไม่ได้แค่นั้นอดีตไม่ใช่อดีตเมียปัจจุบันนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนเคยขายยามาด้วยกันปัจจุบันใส่ฮิญาบได้ลูกๆที่เคยอยู่ในชีวิตแบบนั้นปัจจุบันเรียนกุรอานดำรงละหมาดแล้วมีพ่อที่อยู่ในอามานได้เพราะอะไรพี่น้องอัสบาบหนึ่งละหมาดวันนี้เรียกร้องพี่น้องบางปลาและพี่น้องทั่วทุกพื้นที่อย่าปล่อยให้มัสยิดลอยนวลอยู่ใกล้สู่เราแล้วเดินเปิดประตูหน้าบ้านเจอโดมอาซานเดินไปมัสยิดง่ายๆรีบเดินไปนะพี่น้องเพราะวันหนึ่งถ้าท่านไม่ละหมาดแบบนี้ไปอาคิเราะห์ท่านจะเดินไปจะฮันนัมอย่างง่ายๆ
ท่านจะเข้านรกอย่างง่ายๆละเมิดบ่าวของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะให้ริสกีที่บารักัตกับท่านผู้ชายอย่าปล่อยให้มัสยิดลอยนวลอยู่ใกล้สู่เราแล้วอย่าให้มัสยิดเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะหรือเข้าไปเยี่ยมเฉพาะวันศุกร์ไปซะพี่น้องไปซะศอลาตุลญะมาอะห์ละหมาดญะมาอะห์อัฟฎอลุมินศอลาตินฟัซลดีกว่าละหมาดคนเดียวบิ27ดะเราะญะห์27เท่าระวังไอ้คนบ้ามันอิมามบางพื้นที่อายคนบ้านะครับเข้าใจไหมมะคนบ้าอย่างนี้คนบ้าไปสุราแต่ว่าวันเลยนะทั้งอาซานทั้งอิกอมัตมันอยู่สุราเลยแต่อิมามไม่มากรรมการไม่เจอสับบุรุษมาเล็กน้อยถึงปานกลางหายไปไหนหมดไปน้องน่าจะติดธุระกันคนบ้าไม่มีงานเลยไปมัสยิดได้ของเราติดธุระไปไม่ทันนะครับเราไปไม่ทันพี่น้องแต่เวลาเขาแจกเงินผลประโยชน์ดุนยาเราทันพิการก็ไปทำไมอย่างนั้นนะพี่น้องอยากได้รับจุดจบที่งดงามฮัยยาลัสซะลาห์อย่าเฉยกับคำนี้ให้อาลันฟะลาอย่าทำเฉยกับคำนี้อัลฮัสซันแค่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวนะพี่น้องหน้าซีดแล้วอาบน้ำละหมาดหน้าซีดบอกฮัสซันทำไมแค่อาบน้ำละหมาดท่านหน้าซีดขนาดนี้ท่านบอกท่านไม่รู้หรอกว่าฉันจะยืนต่อหน้าใครอีกสักพักอินชาอัลลอฮ์อย่าทำเล่นเรื่องละหมาดเอาให้จริงจังพี่น้องคนจีนเขาพักร้านได้ตอนพักเที่ยงเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับผมไปซื้อของซื้อของนะถ้าเราเข้าไปคนหนึ่งซื้อของเขากำไรเขาได้แล้วพี่น้องร้อยครึ่งร้อยเขาได้แล้วเขาปิดเที่ยงถึงบ่ายพักกลางวันไม่รับด้วยเขาไม่ได้พักละหมาดนะเขาพักผ่อนกินข้าวพักผ่อนดุนยาเขายังทิ้งกำไรรายได้ที่เขาจะได้เลยและปิดไม่ได้เป็นอิบาดัตเลยของเราอะคนอาซานแล้วคนกอมัดแล้วยังไม่ได้เอาละหมาดเลยทำไมอะลูกค้าเยอะทำไมอะมันยุ่งมันยุ่งอิหม่ามมัสยิดครับกับกรรมการ15ท่านหลังจากงานนี้ลงประชุมกันนะครับผมเสนอนะละหมาดให้ไปเลยพี่น้องซุบฮ์เสร็จสลามมารับเงินที่อิหม่ามคนละ 1,000 บาทซุฮรีให้สัก300พออัสรีเอาไป400มักริบ100เดียวพออิชาให้800เชื่อไหมไม่มีใครที่บอกว่าไม่ทันเลยมาหมดเผลอๆพิการขาไม่มีก็คลานมาพี่น้องทำไมครับเห็นไงว่าละหมาดแล้วได้อะไรนี่คือดุนยาอินชาอัลลอฮ์จุดจบท่านอยากสำเร็จจงพยายามเรื่องอาคิเราะห์แล้วพี่น้องจะได้รับความสำเร็จอันงดงามนี่คือมูอาซบินญะบัลถามนบีหนึ่งในที่นบีบอกคือละหมาดแล้วที่เหลือคือรุกนอิสลามนั่นเองฮัจญ์ซะกาตศีลอดนี่วันนี้อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัสบาบหนึ่งอยากให้อัลลอฮ์พอใจเรารุกนอิสลามให้สมบูรณ์แล้วรุกนอิสลามที่ต้องเขาได้ว่าเข้มงวดมากเรื่องละหมาดเวลาจัดหัวข้อบรรยายนะครับP
ที่ไหนผมจำไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่ที่ภูเก็ตก่อนมาอาจารย์ครับไม่ใช่ภูเก็ตเขามาอับสงขลาทำยังไงอาจารย์มุกเก็มผมผู้หญิงไม่เคยคุมมีหยาบเลยเดินสเปะแวกเร่ร่อนวุ่นวายในหมู่บ้านเต็มหมดเลยหยาบไม่ค่อยคุมแล้วมันจะเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือคุมตอนมางานสุราทำยังไงดีครับผมบอกไม่ต้องทำยังไงดีครับหรอกฮะกรรมการมันยึดต้องปรึกษาหารือประชุมกันแล้วดูสังคมเรามีปัญหาอะไรเวลาคุตบะเวลาจัดบรรยายตอบโจทย์สังคมเราให้ได้ให้ในสิ่งที่เขาขาดกระตุ้นในสิ่งที่เขาสมควรได้รับการกระตุ้นหนึ่งในนั้นหวังการเปลี่ยนแปลงจากคนในมุกิบอินชาอัลลอฮ์พี่น้องแล้วมันจะตอบโจทย์คนคันนะพี่น้องนะครับคันหลังจังเลยคันเป็นเม็ดพื้นเราให้พารากินนะพี่น้องกินไป10เม็ดยังไม่หายคันเลยให้ทุ่มไปตั้งเยอะแต่โรคไม่หายคันให้สิอะไรนะซีมาโลชั่นให้ยาแก้คันขวดละ10บาททาปื๊ดเดียวหายเลยอินชาอัลลอฮ์รักษาโรคให้ถูกจุดและจะไม่เปลืองค่ายาไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนงบประมาณไขออกมาแล้วโปะไม่ตรงจุดรั่วพักเดียวเลยหมดเป็นล้านแต่ทำอะไรไม่ได้ถ้ารักษาถูกจุดหมดไม่ถึง50บาทยุติทุกปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วไม่จำเป็นต้องลื้อทั้งห้องน้ำหาช่างยาแนวๆลงทุนไม่เยอะปัญหาจบมุกเกมเราวันนี้ปัญหาอะไรบางทีปัญหามันเล็กนิดเดียวเราคิดการใหญ่แก้จนเวอร์จริงๆอัดเรื่องนี้ไปน้องอินชาอัลลอฮ์ปัญหาจบพยายามนะครับนี่คือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างพี่น้องที่รักเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮฺท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นหะดีษหนึ่งผมพูดเตือนตัวผมและพี่น้องรอซูลบอกได้ถูกนำเสนอแก่ท่านอุมมะฮ์ต่างๆให้กับนบีได้เห็นนบีบอกฟะรออัยตุนนบีฉันเห็นนบีบางท่านว่ามาฮุรุไฮโดยที่มีคนติดตามมีคนมุมินที่อิมานต่อท่านมาไม่ถึง10คนในวันเกียร์มะนบีบางท่านพี่น้องคนที่อิมานต่อท่านไม่ถึง10คนวันนบีบางท่านมาฮุรจุลวรจุลันนบีบางคนมีคนที่อีมานคนเดียวบางท่านมีสองคนวันนบีไลซะมาอูอะฮันและนบีบางท่านมาเพียงลำพังไม่มีใครตามเลยนี่ไงพี่น้องจำนวนไม่ใช่สำคัญคนตามนบีไม่ถึง10นบีนูอะลัยฮิสลามดาวะ950ปีคนขึ้นเรือคนตามท่านประมาณ80คนอัลลอฮ์80คนพี่น้องแล้วเราจะบอกว่านบีนูทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้ไหมครับโอ้โหพูดอย่างนั้นละพี่น้องเสียงมุรตัดเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่จะบอกเรื่องของฮิดายะห์และทันใดนั้นนบีเห็นกลุ่มชนมามืดดำเลยฟะซะนันตุนบีบอกฉันคิดว่านี่คืออุมมะฮ์ฉันกีละและมีการกล่าวขึ้นฮาซามูซานี่คือมูซาและประชาชาติของมูซาอัลลอฮ์เยอะทันใดนั้นนบีเห็นทิศหนึ่งคนดำมาเยอะแล้วเห็นอีกทิศมาเยอะเช่นกันเยอะกว่าของนบีมูซาและมีเสียงกล่าวว่าฮาดีอุมมะตุกนี่มุฮัมมัดนี่คืออุมมะของท่านอัลลอฮ์เยอะมาก
มาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่นั้นเสียงกล่าวอีกบอกว่าในจำนวนญาตินี้นะมุฮัมมัดว่ามาฮุมในกลุ่มชนอุมมัตที่มากมายของเจ้าซะบะอูนันมี 70,000 คนยะดุคูลูนัลญันนะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์บิลาฮิซาบวะลาอะซับโดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่โดนลงโทษเลยอัลลอฮฺอักบัรในจำนวนไม่รู้กี่พันล้านคนพี่น้อง 70,000 เข้าสวรรค์ไม่ต้องถูกสอบและไม่ต้องโดนลงโทษอยากได้ไหมฮะแต่นบีพูดแค่นั้นนบีลุกเลยพี่น้องเข้าบ้านท่านสหบัติยังอยู่อัลลอฮ์ดูพี่น้องจิตวิทยาของรอซูลอย่างหนึ่งที่เราเอาไปใช้ได้เวลาคุยเรื่องอะไรพี่น้องจั่วหัวให้เขาอยากอย่าปล่อยหมดมันจะได้คิดต่อไปเออมันอะไรวะโปรดติดตามตอนต่อไปอย่างนั้นฮะและเราก็ coming soon อินชาอัลลอฮ์เร็วๆนี้อันนี้นี่ฮิกมะห์พี่น้องรอซูลลุกเข้าเลยซอฮาบะห์ยังอยู่ทำยังไงอ่ะครับคุยสิพี่น้องใครอ่ะ 70,000 คนได้เข้าสวรรค์และไม่ได้เข้าธรรมดาด้วยละฮิซาบวะลาอะซับไม่ถูกฮิซาบไม่ถูกสอบและไม่ถูกลงโทษอัลลอฮฺซอฮาบะห์เลยมีความคิดทัศนะต่างๆฮะอาจจะเป็นพวกบรรดาสหาบะของรอซูลอีกคนว่าน่าจะเป็นคนที่คลอดออกมาในอิสลามและไม่ทำชีริกกับอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งบอกอย่างนั้นอีกคนหนึ่งบอกอย่างนี้เสียงทัศนะหลายทัศนะขึ้นไปเนาะนบีออกมาถามนะพวกท่านเถียงกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องอะไรอยู่ระบบเรากำลังคุยกับรอซูลอัลลอฮ์70,000 คนได้เข้าสวรรค์ไม่ถูกไอ้แซบไม่ถูกเสิร์ฟไม่ถูกอาซาบใครกันนบีก็เลยเฉลยไอ้ฮุมุลลาซีนเขาเหล่านั้นไม่ปัดเป่าลายัสตะริกูนและไม่ขอให้ปัดเป่าในเรื่องของชีริกเสกเป่าคาถาไร้มนต์แบบชีริกคนเหล่านี้จะไม่ทำและจะไม่ขอให้ใครทำให้ด้วยยังไม่พอพี่น้องวะลายะตะตัยยะรุนและเขาไม่ปล่อยนกเข้าใจปล่อยนกไหมไม่ใช่ปล่อยนกตลาดวัดที่ชัยญาติวัดอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องอาหรับใหญ่เลยมันปล่อยนกเนี่ยพี่น้องเขาเรียกปล่อยนกเสียงทายพอปล่อยไปแล้วมันบินตะนุตะนี้เสียงทายโชคลาภจะเป็นยังไงเหมือนเราและขับรถไปตัวเหี้ยขึ้นมาเขาเรียกตัวเหี้ยหรือตัวแย่นะตัวอะไรนะแลนแลนจริงๆมันตัวเหี้ยอะไรบ้างเพียงแต่เขาจะเรียกไอ้เพาะเป็นวรนุชใช่ไหมสงสารละพี่นุ่นสงสารชื่อวรนุชชื่อมันผมไม่ได้พูดหยาบนะชื่อมันตัวเหี้ยจริงเวลาเขียนในพจนานุกรมเวลาสอนเด็กสื่อการสอนเขาเขียนว่าเหี้ยจริงแล้วเวลาเราด่าเราด่าคนขอโทษนะมานะด่าเหี้ยคือเอาชื่อสัตว์มาด่าไงเหมือนเราด่าควายเอาชื่อควายมาด่านี่อาดามนุษย์เราพี่น้องเอาชื่อสัตว์มาด่าคนทำไมเราไม่เอาชื่อคนมาด่ากันนะพี่น้องไอ้มัดจริงๆคนนี้ชื่อไอ้ศพเราเอาชื่อคนมาด่าสาไม่สะใจเอาชื่อสัตว์มาเลยพี่น้องนี่นิสัยชั่วๆของเราตัวเหี้ยหรือตัวแย่ตัวแลนสุดแท้แต่ที่ท่านจะเรียกขับรถไปอยู่พี่น้องถ้าไอ้ตัวพวกนี้มันขึ้นมาทางด้านซ้ายกลับเลยธุรกิจไม่ต้องเจรจาแล้วอัลลอฮ์เป็นไหมที่นี่ไม่รู้บางที่เป็นเพื่อนเพื่อนผมนะผู้รับเหมาอัลลอฮ์งานก็ดีนะทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างขับไปจะไปเจรจาลูกค้าเนี่ยพี่น้องไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาเลนด้านซ้ายคือถนนบ้านนอกพี่น้องต้องเข้าใจนะมันเป็นสี่เลนแล้วมันมีคูลงไปข้างล่างไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาด้านซ้ายยูเทิร์นกลับเลยเลิกเจรจาวันนี้ไม่สำเร็จอัลลอฮ์บังชีวิตท่านนี่ผูกกับตัวแลนเลยครับความสำเร็จในชีวิตท่านในตัวลิ้นสองแฉกนี่นะ
ท่านโง่หรือปัญญาอ่อนแล้วท่านมีอัลลอฮ์ทำไมอ่ะแล้วเวลาออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลาตัวเอ้ยนี่นะเอ้ยก็อัลลอฮ์เวลาตักบีรละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เวลาจริงๆไอ้นี่ใหญ่กว่าอีกกลับเลยพี่น้องนบีจึงบอกลายะตะตัยรุนพวกไม่ปล่อยนกเสียงทายวะอะลารบบิฮิมยะตะวักกะลุนและพวกเขาเป็นผู้มอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอยากได้สวรรค์ไม่ต้องโดนฮิซาบไม่ต้องโดนสอบสวนและไม่ต้องโดนลงโทษอย่าปัดอย่าเป่าในสิ่งที่เป็นชิริกอย่าเสี่ยงโชคอย่าเชื่อโชคลางอะไรต่างๆและจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างการมอบหมายที่แท้จริงฟังง่ายแต่ทำยากจริงๆมาคนถ้าตะวักกันอัลลอฮ์จริงๆไม่มีว้าวุ่นใจสงบสามีไม่กลับบ้านมาแล้ว2วันอาจารย์ว้าวุ่นลองตะวักกันไหมเขาอาจจะทำโอมาโออะไรเขามันว่าอาจารย์2วันไม่กลับโอเวอร์โหลดฝึกมองในแง่บวกพี่น้องมอบหมายอัลลอฮ์เลยอินชาอัลลอฮ์ฉันมั่นใจในสามีฉันอาจารย์ต่อให้ไม่กลับมาเดือนหนึ่งแต่ฉันมั่นใจสามีฉันไม่เหลวไหลมอบหมายอัลลอฮ์ถามฝั่งมะนี่เรานะครับใจสงบไหมมะรุ่นมะสงบนะรุ่น30 40ลงมาเนี่ยมันไม่สงบนะมอบหมายอัลลอฮ์ค่ะอาจารย์บางทีโทรมาปรึกษาอาจารย์สามีมอบหมายอัลลอฮ์นะนี่นะใจเย็นๆนะกะนะตะวักกันอะไรอัลลอฮ์ใจก็มันเกิดนะกะมอบหมายอัลลอฮ์ค่ะอาจารย์แต่เสียงสั่นนะถ้าตะวักกันแล้วจบพี่น้องใจสงบอัลลอฮ์บิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอทำให้ใจสงบมีอะไรไม่สบายใจพี่น้องมอบหมายอัลลอฮ์แล้วจบทุกอย่างเกิดความกลัววิตกกังวลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ท่านจะไม่กลัวถ้ามอบหมายแล้วใจยังตุ่มๆต่อมๆตักๆตักๆแสดงว่ายังไม่มอบจริงๆมอบผิวเผินนะครับฉะนั้นจงมอบตัวต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวนี้จงมอบตัวต่ออัลลอฮ์มอบตัวต่อตำรวจมอบแค่ตัวแต่ใจเราไม่มอบแต่มอบตัวต่ออัลลอฮ์ให้ทั้งตัวและหัวใจมอบตัวตำรวจเป้าสุดเป้าหมายคือไปคุกสันเตกินข้าวแดงมอบตัวมอบใจต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์จุดจบคือสวรรค์พร้อมจะมอบเรียงมาคนพูดก็ต้องมอบนะบางทีผมพูดร้อยร้อยร้อยไปน้องเวลาถึงเวลาจริงๆใจยังสั่นยังมอบไม่สุดใจสั่นไปน้องถ้ายังกลัวยังวิตกยังกังวลแสดงว่าตะวักกันเรายังไม่ถึงมอบหมายต่ออัลลอฮ์พอนบีพูดจบไปน้องอุกาชาบินมุฮซินรอฎิยัลลอฮุอันลุกขึ้นเลยซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อุดออุดออุลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไอ้ยะจิอะลานีมินให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 ด้วยยารอซูลุลลอฮ์อุกาชะลุกเร็วเลยพี่น้องดูสิฮะซอฮาบะห์อะไรที่เป็นเรื่องสวรรค์ไม่รอช้านบีพูดจบปั๊บอุกาชะลุกเลยยารอซูลุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ฉันเป็นหนึ่งในชาวใน 70,000 ด้วยนบีบอกอันตะมินุท่านคือหนึ่งใน 70,000 โอ้โหโควต้าหมดไปแล้วนี่เหลือ 69,999 แต่เราก็อย่าไปเพ้ออะไรเยอะนะนะครับมั่นใจในอัลลอฮ์เมื่ออุกาชาลุกแบบนั้นนบีบอกท่านคือหนึ่งใน 70,000 ซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งลุกด้วยขอฉันด้วยยารอซูลุลลอฮ์ไอยะจาลานีมินขอให้ฉันเป็นหนึ่งในเขาด้วยซาบอกกะอุกาชานบีบอกอุกาชาล่วงหน้าไปก่อนเจ้าแล้วความดีอย่ารอช้าดุนยาจะพาเปลินวันนี้เรากลับเป็นว่าดุนยาอย่ารอช้าอาเครอชิวๆก็ได้จริงไหมมะเราชิวเรื่องอาเครอแต่ไม่เคยชิวเรื่องดุนยาเราสบายสบายเรื่องอาเครอแต่เราไม่เคยสบายสบายเรื่องดุนยาเราสิวๆเรื่องอาเครอขนมกรอบ
เบาๆชิวๆก็ไปนะขนมกรอบๆกุ๊บกรอบกุ๊บกรอบสบายๆเรื่องดุนยาเราจริงจังตลอดพี่น้องดุนยาไม่ได้ให้ทิ้งทำแต่อย่าลืมว่าท่านต้องกลับอาคิเราะห์คิดหรือยังพี่น้องเสบียงจะเตรียมไปมีอะไรบ้างอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีพี่น้องยากจนอันซอบมีไร่สวนมุฮัจิรินมีร้านค้าอันซอบมีสวนอินพัลัมมุฮัจิรินมีธุรกิจการค้าอบูฮุไรเราะห์ไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีอะไรจะทำยังไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ได้อยู่กับนบีตลอดเลยหนึ่งในอัลซุฟฟะห์อบูฮุไรเราะห์ดูสิพี่น้องอยู่ใกล้ชิดนบีได้ฟังหะดีษนบีในขณะที่ซอฮาบะห์คนอื่นไม่อยู่ได้อยู่กับนบีในขณะที่คนอื่นยังไม่อยู่อยู่ขนาดนั้นนะพี่น้องอบูฮุไรเราะห์เวลาจะเสียชีวิตอบูฮุไรเราะห์ร้องไห้คนบอกร้องทำไมอบูฮุไรเราะห์ท่านนี่เป็นซอฮาบะห์รอซูลอบูฮุไรเราะห์ร้องไห้เพราะอะไรพี่น้องกิลลาตุซาดบาบดุตตารีกเสบียงที่น้อยนิดของอบูฮุไรเราะห์และหนทางยังต้องไปอีกไกลอบูฮุไรเราะห์กลัวจะไม่รอดในอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรเราอยู่ตรงไหนกับอบูฮุไรเราะห์เราอยู่ตรงไหนกับอบูฮุไรเราะห์พี่น้องอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกถ้าเกิดจะถูกตัดสินให้คนทั้งหมดได้เข้าสวรรค์และมีคนเดียวที่จะรอดที่จะไม่รอดและเข้านรกฉันก็กลัวจะเป็นฉันอิบนุอุมัรเราอยู่ตรงไหนของอิบนุอุมัรคนบอกถ้าท่านเห็นอิบนุอุมัรนะท่านจะรู้สึกว่านรกถูกสร้างมาเพื่ออิบนุอุมัรเลยทำไมอ่ะครับพี่น้องอิริยาบถเขาทั้งหมดอยู่อย่างตักวาอย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮ์อย่างจริงๆของเรากลัวอัลลอฮ์ในละหมาดเวลาละหมาดร้องไห้พี่น้องอาน้ำดื่มแล้วหัวใจที่อ่อนโยนร้องไห้เวลาเสร็จละหมาดโกหกที่หนึ่งเลยเราอัคลากขี้โม้โกหกบิดผิวไม่มีอามานะห์มีหมดเลยเราก็แปลกใจมันกลัวอัลลอฮ์เฉพาะในละหมาดทำไมนอกละหมาดใช้ชีวิตเหมือนคนไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่ซอฮาบะห์ในละหมาดก็ร้องนอกละหมาดก็ร้องอุมัรบินคอตตอมบุรุษอย่างอุมัรบินคอตตอมรอยน้ำตามีติดอยู่ตลอดกับอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรร้องไห้จนมีรอยเป็นน้ำตาไปน้องหนึ่งในสิบชาวสวรรค์และเราอะครับเราจะเป็นรอยตีนกาเต็มเลยพี่น้องยิ้มเยอะหัวเราะบ่อยน้ำตาไม่ค่อยไหลนี่คือคอนเซ็ปต์คนยุค 4.0 อย่างเราฝึกนะพี่น้องทั้งตัวผมและตัวท่านอินชาอัลลอฮ์นิดเดียวจุดจบเราทั้งหมดขอให้เราได้กลับสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพร้อมอย่างทุกคนพร้อมเพรียงกันทุกท่านถึงแม้วันนี้เราอาจจะมีใครเข้าก่อนเข้าหลังแต่ดุอาเถอะครับขอให้เราได้เข้ากันอย่างพร้อมเพรียงทุกคนอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่โดนอาซาบอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่ถูกลงโทษให้เราได้กลับเถอะยาอัลลอฮฺเราเหนื่อยแล้วในดุนยายาอัลลอฮฺเราเครียดแล้วในดุนยายาอัลลอฮฺเราไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังยาอัลลอฮ์ในดุนยาเราลำบากเราเหนื่อยทั้งหมดในดุนยายาอัลลอฮ์ขอเถอะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอย่าให้ข้าพระองค์ลำบากอีกเลยในอาคิเราะห์ข้าพระองค์ทนทุกอย่างแล้วข้าพระองค์ยอมลำบากขนาดนี้แล้วขอเถอะยาอัลลอฮ์ให้สวรรค์เป็นที่พักอันถาวรของข้าพระองค์ให้วันที่ข้าพระองค์ตายเป็นข้าพระองค์เป็นบ่าวคนหนึ่งที่พระองค์จะเรียกวะดะคุลิจันนตีจงเข้ามาในสวรรค์ของข้าจงเข้ามาอยู่กับฝูงบ่าวของข้าให้ข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งที่จะถูกเรียกขึ้นว่ายาอัยยะตุนนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้ชีวิตที่สงบแล้วกลับมานะพักแล้วนะพี่น้องดุนยาเหนื่อยนะดุนยาต้องสอบัดดุนยาต้องอดทนไม่มีใครไม่ถูกทดสอบไม่มีใครไม่ร้องไห้ไม่มีใครไม่เคยเครียดร้องเถอะพี่น้องเครียดพี่น้องแต่จำไว้ว่าสุดท้าย
เราจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์กับตัวนะพี่น้องใครยังไม่ละหมาดขอให้เริ่มละหมาดได้สักวันละวักตูก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆยังเลิกหมดได้ไม่จะทิ้งทั้งกลมยังใจลำบากจะทิ้งแบนเลยทั้งหมดใจยังทำใจยากเอาละค่อยๆลดสักครึ่งกลมสักหนึ่งมวนสั่งลดไปเรื่อยๆแล้วขอดุอาวันหนึ่งท่านจะเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อนะครับส่วนคนดีแล้วเราก็ต้องไปดาวะคนไม่ดีดาวะเขาบอกกล่าวเขาอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราเลยพี่น้องเรามนุษย์กับมนุษย์ต้องฝึกการให้โอกาสกันด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เราช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องครอบครัวเราลูกหลานเราให้อยู่ในอิมานอยู่ในอามานซอลเลาะห์และร่วมด้วยช่วยกันบางปลามันจะมีนูรมีบารกัตต่อเมื่อคนละหมาดอย่างสมบูรณ์จุดไหนผมเชื่อผมไม่ต้องมาอยู่บางปลาหรอกครับยามค่ำคืนไม่น่าจะเงียบเหงาตามซอยข้างหลังเราวัยรุ่นน่าจะใช้บริการกันเยอะตามหลืบตามซอกซอยทักมุกแกมมุสลิมแสนแสบริมคลองถ้าเดินไปแล้วคงไม่เงียบเหงาท่านจะได้สลามกันเถือบสุดคลองพี่น้องวัยรุ่นยืนเป็นจุดๆหลายพื้นที่มากวัยรุ่นเหล่านั้นนะครับพี่น้องเราเอาเวลาไปคิดด้วยทำยังไงให้มันได้ละหมาดทำยังไงให้มันได้เข้าสู่เราทำยังไงให้มันได้เตาบัตเลิกเถอะพี่น้องเลิกนะหมดเวลาในการทะเลาะกันแล้วหมดเวลาในการเถียงกันแล้วหมดเวลาในการเอาเป็นเอาตายกับคนที่ละหมาดแล้วเอาเวลาท่านช่วยกันฟิกเกตและคิดเอาคนไม่ละหมาดดึงกลับมาด้วยคืนคนดีสู่บ้านคืนมุมินสู่มัสยิดด้วยคืนมุสลิมสู่อิสลามเขาเหล่านั้นรอพวกท่านพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับร่วมด้วยช่วยกันและสักวันหนึ่งพี่น้องคนฟังบรรยายเราคนฟังบรรยายเราท่านจะแยกไม่ออกว่ามันไปฟังคอนเสิร์ตหรือไปฟังสัตว์นะผมตั้งเป้าไว้อย่างนั้นวัยรุ่นต้องฟังบรรยายอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ถึงแม้ไม่ต้องใส่โต๊ะมาฟังแต่งแบบเด็กแนวเฮฟวี่พังเด็กฮิปขอให้มันมาฟังและสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะขัดเกลามันเองอินชาอัลลอฮ์นะครับจบเวลาด้วยเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องบ่ายสองพอดีนะเราต้องเดินทางต่อเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับแล้วก็กรรมการพิธีกรเราด้วยนะครับญาติอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เราได้พบกันอีกครั้งและตายกันไปข้างอินชาอัลลอฮ์งานศาสนาต้องทำยันตายพี่น้องและให้เราได้ไปเจอกันนะครับขอดุอาในสวรรค์ชั้นฟิดเดาขออัลลอฮ์ตะอาลาทุกท่านญะซากัลลอฮ์วะบิลัยตอฟีก วะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ